ซุกลูกภรรยา10ปีอยากดูแลแต่หาไม่เจอคฤหาสน์ริมน้ำไก่วรายุทธหลงรักพระเอก12ปีหนักใจวัง 1,000 ล้านยกให้ใครทำเอาอึ้งกันไปเลยทีเดียวเมื่อผู้จัดละครดังไก่วรายุทธมิลินทจินดาเปิดคฤหาสน์สุดหรูติดแม่น้ำเจ้าพระยาย่านสามโคกจังหวัดปทุมธานีให้ชมผ่านทางรายการตีท้ายขวดทางช่อง3ซึ่งถูกตกแต่งสวยงามอลังการและเคยใช้ถ่ายละครมาแล้วแค่แชนเดเลียร์ก็หนักถึง600กิโลกรัมใช้เวลาประกอบ5วันส่วนภาพเขียนบนผนังบ้านใช้ช่างเพ้นมือจากอิตาลีซึ่งเป็นคนที่เขียนหนังเรื่องดังโดยมาอยู่ที่นี่7เดือนและเมื่อ4พิธีกรชวนมานั่งคุยถึงชีวิตในอดีตเมื่อหนุ่มถามถึงเรื่องที่เคยดังถึงขั้นถูกห้ามออกโทรทัศน์4-5ปีไก่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นกบว.ห้ามออกทีวีเพราะกลัวคนจัดเลียนแบบการเป็นเพราะเราเล่นละครมันดังมากตอนนั้นได้รางวัลตุ๊กตาทองมหาชนจากคนทั้งประเทศเขาโหวตให้หลังจากนั้นก็งดวรายุทธห้ามออกโทรทัศน์5ปีหนุ่มถึงกับบอกว่านึกไม่ออกว่าสมัยก่อนตอนที่พี่ไก่เป็นเพย์บอยจีบหญิงพอเจอพี่ไก่ก่อนที่ปุ๋มจะถามไก่ต่ออีกว่ามีลูกไม่ใช่เหรอไก่ตอบมีแม่รู้หายไปไหนแล้วช่างมันเถอะหนุ่มถามว่าเขาหายไปไหนแล้วไก่บอกไม่รู้เขาไม่ให้เจอเลยไผ่คือลูกของพี่เป็ดแต่ลูกของพี่สมัยตอนเที่ยวเป็นลูกจริงๆไม่เจอเลยก่อนจะเล่าสมัยเรียนช่างศิลป์เป็นผู้ชายสุภาพเรียบร้อยแมนหล่อเลยเด็กนาฏศิลป์ตบแย่งกันด้วยไปถามประวัติได้เลยโดยบ้านไก่วรายุทธหลังนี้มีชื่อเรียกว่าวราวิวตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวสามโคกขนาดใหญ่โตเนื้อที่กว้างขวางโดดเด่นด้วยสีขาวสวยสะอาดตาแถมยังมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นทุกมุมส่วนการตกแต่งเน้นความเลิศหรูอลังการตามสไตล์ของผู้จัดงานเนียบตั้งแต่สถาปัตย์และทางเข้าบ้านซึ่งเขาเล่าว่าทั้งหมดทำเพราะอยากทำไปตามความชอบล้วนๆไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พอสามารถใช้ถ่ายละครได้แต่ไม่เปิดเป็นสตูดิโอเต็มตัวคงแล้วแต่กรณีไปว่าใครเป็นคนเช่าถัดมาภายในเป็นห้องโถงโออาตกแต่งสวยเด่นด้วยภาพวาดเพ้นมือทั้งผนังและเพดานจากช่างชาวอิตาลีแถมยังมีแชนเดเลียร์ขนาดใหญ่หนักกว่า600กิโลกรัมที่ต้องใช้เวลาประกอบนานถึง5วันรวมถึงกระจกบานใหญ่จากฝรั่งเศสที่ดีไซน์เหมือนกันพอดีทำให้ติดข้างบันไดได้2ฝั่งอย่างลงตัวด้านข้างก็มีห้องเล็กๆแบ่งเป็นมุมนั่งเล่นเยอะๆตกแต่งหลากหลายเก็บไว้ใช้ถ่ายละครได้พอสวยงามอลังการทุกจุดด้านบนมีห้องที่ทำไว้สำหรับเป็นฉากถ่ายละครหรือจัดงานเลี้ยงโดยเฉพาะดูหรูหรามีเสน่ห์ได้กลิ่นอายความพีเรียดแบบเต็มๆ